บิตคอยน์จุดต่ำสุดอยู่ที่ไหนอีเธอเรียมประกาศเลื่อนดิปบอมออกไปอีก2เดือนไลท์คอยน์เตรียมโดนถอดออกจากกระดานเทรดสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนัตตี้และคริปโตช็อต EP 56นะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้ค่ะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของเรากันค่ะราคาบิตคอยน์จุดต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่อย่างที่ทุกคนทราบนะคะช่วงนี้ค่ะตลาดคริปโตเป็นขาลงแล้วจริงๆนะคะราคาบิตคอยน์ก็ร่วงลงมาหนักมากๆเลยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็ได้ทำราคาต่ำสุดในรอบสัปดาห์ไปแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ราคาประมาณ 20,000 ดอลลาร์นะคะหลายคนเริ่มมีคำถามค่ะราคานี้มันช้อนได้แล้วหรือยังซึ่งถ้าเกิดตอบตามตรงเลยเนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดราคามันหลุดกรอบ 20,000 ดอลลาร์ไปแล้วก็เรียกว่าน่ากลัวเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานะคะราคาก็เรียกว่าทะลุแนวรับทุกแนวเลยค่ะนัตตี้มั่นใจนะคะว่ามีหลายคนค่ะที่อยู่ในสถานะที่กำลังติดดอยบิตคอยน์อยู่นะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนค่ะบริหารความเสี่ยงในการลงทุนให้ดีค่ะทั้งนี้นะคะเรามาพูดถึงผู้ถือบิตคอยน์อันดับต้นๆของเรากันดีกว่าค่ะนั่นก็คือบริษัท MicroStrategy ที่ถือครองโดยคุณไมเคิลเซลเลอร์นั่นเองค่ะหากเราย้อนกลับไปดูในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะที่ทาง MicroStrategy ค่ะเขาได้กู้เงิน205ล้านดอลลาร์นะคะเพื่อมาซื้อบิตคอยน์แล้วก็วางหลักทรัพย์ค้ำประกันไปแล้วกว่า405ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งการที่ราคาบิตคอยน์ค่ะมันร่วงลงต่ำเช่นนี้นะคะก็ทำให้หลายคนกังวลว่าบริษัทค่ะเขาจะโดนมาจิ้นคอหรือว่าโดนลิควิดเดตหรือเปล่าค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะทางคุณไมเคิลเซเลอร์ค่ะเขาก็ได้ออกมาทวีตแล้วค่ะว่าบริษัทค่ะพร้อมรับมือกับความผันผวนของตลาดและหากราคาบิตคอยน์ร่วงต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์นะคะบริษัทก็ยังมีบิตคอยน์มากพอที่จะนำมาค้ำประกันได้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทาง MicroStrategy ค่ะก็ถือครองอยู่กว่า 115,109 BTC และถึงแม้ว่าราคาบิตคอยน์จะล่วงต่ำกว่า 3,562 ดอลลาร์นะคะบริษัทก็ยังมีสินทรัพย์มากพอที่จะสามารถนำมาวางค้ำประกันได้ขอให้นักลงทุนมั่นใจและถือโฮลต่อไปค่ะไปดูข่าวถัดไปของเรากันดีกว่านะคะอีเธอเรียมค่ะประกาศเลื่อนดิปบอมออกไปอีก2เดือนค่ะล่าสุดค่ะทาง developer ของ Ethereum นะคะก็ได้ประกาศเลื่อน difficulty bomb นะคะหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆกันว่า dip bomb ออกไปอีก2เดือนค่ะสำหรับสายเทรดค่ะคำนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับสายขุดค่ะต้องเรียกว่าคุ้นชินสนิทสนมกันเลยค่ะเพราะว่ามันคือค่าความยากในการขุดคริปโตเคอเรนซีนั่นเองค่ะยิ่งดิปบอมมากขึ้นเท่าไหร่นะคะก็จะขุดได้ยากขึ้นผลตอบแทนก็จะน้อยลงนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะว่า Ethereum ค่ะกำลังจะมีการอัปเกรดนะคะที่จะรวม Ethereum เข้าด้วยกันเพราะว่าตอนนี้ค่ะเรามี Ethereum 1.0 และถ้าเกิดเราเอา Ethereum 1.0 ไป stake นะคะเราก็จะได้เป็น Ethereum 2.0 มาใช่ไหมคะการอัปเกรดครั้งนี้ค่ะมันจะทำให้เหลือเพียงแค่ Ethereum 2.0 เท่านั้นค่ะแล้วก็จะไม่มี Proof of Work อีกต่อไปนะคะ Ethereum ก็จะเกิดจาก Proof of Stake เท่านั้นค่ะซึ่งสิ่งนี้เราก็เรียกกันว่า The Merge นั่นเองค่ะสิ่งนี้ค่ะนับว่าเป็นการที่ดีมากๆเลยกับสายเทรดนะคะแน่นอนค่ะว่าการอัปเกรดค่ะก็เป็นโอกาสให้ราคาเหรียญนะคะมันมีการปรับตัวขึ้นด้วยแต่สำหรับสายขุดค่ะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนิดนึงสำหรับการที่เราจะขุดได้น้อยลงจนถึงแทบจะขุดไม่ได้เลยนั่นเองค่ะไปดูข่าวถัดไปของเรากันนะคะไลท์คอยน์ค่ะเริ่มโดนถอนออกจากกระดานเทรดแล้วค่ะหลายคนที่เป็นสายคริปโตนะคะน่าจะเคยได้ยินเหรียญที่ชื่อว่าไลท์คอยกันบ้างนะคะเพราะว่าไลท์คอยเองค่ะก็เป็นเหรียญแรกๆที่ตีคู่มากับอีเธอเรียมเลยล่าสุดค่ะทางไลท์คอยนะคะก็ได้ประกาศอัปเกรดที่ชื่อว่า Mimblewimble หรือว่า MWeb นะคะซึ่งการอัปเกรดครั้งนี้ค่ะมันทำให้ธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไลท์คอยเป็นความลับมากขึ้นซึ่งธุรกรรมที่ผ่าน MWeb นะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดการสูญหายได้เพราะว่ากระดานเทรดค่ะเขาจะไม่สามารถตรวจสอบที่อยู่ของผู้ส่งได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ขัดต่อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ KYC นะคะ Know Your Customer แล้วก็จะรวมไปถึง AML Anti Money Laundry ด้วยค่ะสาเหตุนี้เองนะคะก็ทำให้หลายๆกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ค่ะอย่าง Binance นะคะหรือว่า Bittum หรือว่า Upbit นะคะที่เป็นกระดานเทรดใหญ่อยู่ที่เกาหลีนะคะเขาก็ได้ประกาศหยุดการรับฝากแล้วก็ถอนเหรียญ Litecoin ค่ะ
สำหรับใครที่ถือเหรียญไลท์คอยอยู่ก็อย่าลืมวางแผนรับมือกันดีๆนะคะและทั้งหมดนี้คือคริปโตช็อตค่ะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ